อันนี้เป็นแบบบีมซื้อให้นะอันนี้ก็แบบแม่คุณแม่ซื้อให้ด้วยคือมีหลายดอกไม้มากตอนนี้คือเยอะแยะมากมายมากอันนี้เป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยที่ได้รับอันนี้เข็นซื้อให้นะพวกของพวกนี้นะเดี๋ยวลี่จะไปเปิดให้ดูกันนะคะว่าได้อะไรมาจากใครบ้างนะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิลลี่จะมาทำคลิปนะคะเปิดกล่องพัสดุแล้วก็แกะของขวัญ นะคะว่าลิลลี่ได้อะไรมาจากงานรับปริญญาแล้วก็เปิดกล่องพัสดุประจำเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะอย่างแรกเลยที่มาก็คือจะเป็นอันนี้มาจากลาดานะคะอันนี้ก็คือมาจากพี่ฟ้านะคะเป็นผู้จัดการลิลลี่นะคะชื่อบริษัทลาดาก็เป็นแบบดอกไม้นะคะแล้วก็มีคุกกี้เขียนว่า congratulation ลิลลี่นาวิยาด้วยนะคะจบ2561นะคะแล้วก็เป็นแบบรูปลิลลี่นะคะแบบใส่ชุดคุยจุฬาอยู่ข้างในนี่แล้วก็พี่ฟ้านะคะซื้อแพนดอร่ามาให้ลิลลี่ด้วยอ่ะแกะออกมานะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้คือแบบเป็นแบบโรสโกเป็นหัวใจ2อันอย่างนี้นะคะคือน่ารักมากๆขอบคุณพี่ฟ้าแม่ด้วยนะคะแล้วก็ถุงแพนดอร่าถัดมาก็อันนี้เนี่ยคิดว่าจะมาจากพี่ชีกับพี่ฟอนะคะนี่มาจากพี่ชีกับพี่ฟอซึ่งพี่ชีก็เขียนการ์ดมาให้ทูหมูลิน congratulation ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโตขึ้นอีกนิดแล้วจะทำสิ่งใดทำอย่างมีสติคอยดูความสำเร็จของหมูเสมอจากอาชีกับคุณแม่พี่ฟอหูสูงมากพี่ชีกับคุณแม่พี่ฟอก็เป็นแบบเพื่อนสนิทของลิลลี่นะคะในวงการวอล์กเกอร์นะคะก็แบบเป็นเหมือนแบบโฮสต์แฟมิลี่คอยดูแลและให้คำปรึกษานะคะรวมถึงให้อาหารเลี้ยงหมูตัวนี้ด้วยนะคะก็เปิดมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นของพี่ฟอคือน่ารักมากคือเป็นแบบรูปจุบๆแบบนี้นะคะคือน่ารักมากเป็นตัว N นะคะก็คือเป็นชื่อของเอลลี่ชื่อนาวิยานะคะเป็นตัว N แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบปุ่มกุญแจนะคะน่ารักมากอ่ะเขียนว่าเลิฟปุ่มกุญแจคือแบบน่ารักมากจริงๆนะคะก็คือในกล่องนี้ก็จะมีแพนโดร่า2อันถ้ากับตอนนี้นะคะลี่ได้ชามมาทั้งหมด4อันแล้วนะคะรวมจากของพี่ฟ้าด้วยแล้วก็นี้นะคะเป็นรูปรับปริญญานะคะอันนี้พี่ฟิลนะคะพี่ชายลี่แบบวาดให้ลี่นะคะเฮ้ยคือแบบน่ารักมากเป็นแบบรูปลี่ก้าวมวยนะคะน่ารักมากเขียนว่า congratulation นะคะนี่เป็นของออฟนะคะ ทั้งหมดสิริรวมแล้ว120บาทคือออฟเนี่ยให้เป็นแบบแบงค์20ให้ลี่นะคะแสดงความยินดีให้กับลิลลี่นะคะก็จะเป็นแบงค์ที่ลี่จะเอาไปซื้อข้าวแกงนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งจ่ายตลาดเย็นนี้รอเล่นคือตอนนี้ก็ลี่ก็จะเก็บไว้นะคะว่าแบบเพื่อนให้ก็เก็บไว้เป็นที่ระทึกก็อันนี้นะคะเป็นตระกูลทองเป็นของคุณแม่บีมนะคะอันนี้แม่บีมให้เป็นแบบทองไว้แบบใส่แบบลงเป็นจี้สร้อยอ่ะช้อนเงินช้อนทองคือแบบน่ารักมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้บีมซื้อให้นะคะก็เป็นต้มหูทองนะคะซึ่งเป็นลายดอกไม่รู้ว่าได้ลีหรือเปล่าดอกสีทองแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นทองก็ยังดีนะคะชอบทองนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นดอกไม้คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอันที่แม่บีมให้นะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นแบบไข่มุกคือแบบสวยหรูเลิศอลังการมากอันนี้นะคะมาจากเพื่อนคุณแม่นะคะก็มางานอันนี้ก็จะแกะกล่องเลยก็มาแกะพร้อมทุกคนเลยนะคะอุ๊ยหลายชั้นเหลือเกินหลายชั้นจ้ะนี่ให้เป็นกล่องเปล่าป่ะนี่หลายชั้นจัดถึงยังเนี่ยอ๋อมันเป็นเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดลิลลี่ก็ว่าทำไมเบาๆแล้วก็ห่อหลายชั้นก็คือให้ลิลลี่ไปช้อปปิ้งของที่ลิลลี่ชอบวอยเชอร์มูลค่า 1,000 บาทไปซื้ออะไรก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวลิลลี่จะได้ไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลนะคะทุกคนคืนนี้มันเปียกฝนอะคือแบบมันแฉะไปหมดเลยอะโอ้ยน่ารักเป็นตุ๊กตาเป็นหมอนโอ้ยน่ารักมากเป็นหมอนอะ
อุ้ยอยากรู้ว่าได้มาจากใครอ่ะไม่มีกล่องเขียนแล้วก็ของคนซื้อพารากอนน่ะมันเป็นคนซื้อกล่องมาจากพารากอนหมดเลยแล้วเอลลี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมาจากใครอ่ะแต่คือน่ารักมากคือถ้าเกิดสมมุติใครซื้ออันนี้ให้เอลลี่อ่ะมาบอกเอลลี่หน่อยคือเอลลี่อยากรู้มากว่าอันนี้มาจากใครนะคะเพราะมันไม่มีการ์ดอันใดเขียนเอาไว้เลยน่ารักมากเลยเป็นหมอนแบบหมอนรองคอนะเอลลี่จะเอาไปใช้เวลาเอลลี่ไปต่างประเทศนะคะอันนี้คิดว่ากำลังน่าจะมาจากอาริฟากับปิยาพิวตี้ถ้าจำไม่ผิดนะกล่องลักษณะนี้น่าจะใช่นางแน่แน่นางแบบเคลมกันมาว่าเป็นของที่ฮิลลี่ต้องชอบมากแน่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาซื้ออะไรมาให้นะคะน่าจะเป็นของอาริฟาแหละกับปิยาพิวตี้ไม่น่าจะผิดอ้าวกล่องเปล่า มุกกล่องเปล่าอยู่หรือเปล่าโอ้ยอันนี้เขาอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะโอ้ my god คือกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยกำลังคิดว่าจะไปซื้ออ่ะเฮ้ยคือมือสั่นแล้วอ่ะเฮ้ยขอบคุณพี่น้องฟ้ากับพี่ป๊อปมากเลยนะคะคือแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่พี่ได้อยากได้อยู่แล้วอ่ะโอ้ยแล้วอันนี้คือแบบเป็นอันที่แบบพี่บูมแบบช่างแต่งหน้าเอลลี่แต่งให้เอลลี่วันรับปริญญาแล้วเอลลี่รู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มละมุนมากเราอยากได้มากอ่ะอันนี้คืออยากได้อ่ะเราได้แล้วอ่ะดีใจมากเฮ้ยมือสั่นขอบคุณมากเลยนะคะน้องอันนี้นะคะเป็นสตาร์บัคลอยกระทงนะคะมีแบบมีความแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นแก้วสตาร์บัคนะคะพี่ลูกหมีกับพี่กิตนะคะ Shape of Grit เป็นลุงรหัสกับป้ารหัสลิลลี่ซื้อมาให้นะคะเป็นแก้วสตาร์บัคคือน่ารักมากแบบมีแบบพุอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นสีที่ทางเราชอบอยู่แล้วนะคะคือน่ารักมากแล้วก็น้องๆรหัสของลิลลี่นะคะได้ก็ได้ทำการไปตัดปอกตากตำซื้อของแบบของกินที่แบบหายากมาให้ลิลลี่นะแต่ลิลลี่กินไปหมดแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยเกลแองกาแลงกินลินอ่านว่าอะไรอ่ะช็อกโกแลตที่ลิลลี่ชอบอ่ะแล้วก็มีกาเลตนะคะรสชาเขียวนะนั้นลิลลี่ก็ชอบมากนะคะแล้วก็ยังมีที่น้องบุ๊กน้องรหัสลิลลี่ซื้อให้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันฮอตมากแบบคนแบบต่อแถวแบบเยอะมากเป็นแบบชูครีมนะคะอันนั้นลิลลี่ก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีวอยเชอร์นะคะของแบรนด์สตาร์บัคด้วยให้ลิลลี่ไปกินให้จุใจสตาร์บัคกิฟต์คาร์ดหรอเดี๋ยวลองแกะออกมาก่อนคืออะไรคืออีหยังอันนี้คือรีวอร์ดปอไม่รู้เดี๋ยวต้องลองไปถามเขาว่ามันคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยเดี๋ยวลองไปถามเขาว่าอะไรเป็นดาวสะสมหรอหรือไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นของที่ได้มาจากบาร์กับนัดนะคะเป็นเพื่อนลิลลี่ที่ไป Work and Travel ด้วยกันนะคะก็ซื้อเป็นของมาให้ลิลลี่นะน่ารักมากคือแบบเฮ้ยดูดิเป็น Alice in Wonderland อ่ะคือเขาอาจจะรู้ว่าเอลลี่ชอบดิสนีย์อ่ะคือแบบสนิทกันมากเพราะว่าอยู่ตรงนั้นไม่มีใครคบแล้วนะคะคบกันเองเฮ้ยคือแบบน่ารักมากเฮ้ยเป็นภาพแบบ Alice in Wonderland อ่ะเฮ้ยคือแบบเป็นลายโพกดอทแล้วก็เป็นสีชมพูที่ทางเราชอบแล้วผ้านิ่มมากโอ้ยน่ารักมากพี่ปอนดูดิน่ารักนิ่มปะน่ารักมากอ่ะเอ้ยขอบคุณบายกับนัดมากนะคะนี่เป็นหมอนนะคะที่เคนนะคะเคนเพื่อลิลลี่เคนแบบหนุ่มรูปหล่อใน YouTube นี่แหละซื้อมาให้ลิลลี่คือแบบข้างหน้าเนี่ยดูมีคลาสมีระดับนะคะมีความตุ๊ดจีน congratulations แต่ข้างหลังคือเขียนว่าจบเพื่อพ่อจบเพื่อแม่ คือแบบเป็นของขวัญที่แบบไม่มีความครีเอทีฟใดๆเหมือนแบบเดินผ่านแล้วแล้วก็แบบซื้อเลยแบบอันนี้แหละแล้วก็มันก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ข้างหลังคืออะไรมันบอกว่าให้เฉพาะข้างหน้าดูดีเฉพาะข้างหน้าก็ทางชวาล็อฟกี้นะคะเขาก็ส่งมาแสดงความยินดีให้ลี่ด้วยนะคะขอบคุณทีมงานชวาล็อฟกี้มากๆเลยนะคะก็เขียนว่า Dear คุณลิลลี่ congratulation on your graduation from Moonshotดิจิตอล PR นะคะขอบคุณมากเลยนะคะอุตส่าห์แบบส่งของให้ทางเราด้วยนะคะเพราะว่ารูปทรงน่าจะเป็นปากกาแล้วล่ะค่ะไม่น่าเป็นอย่างอื่นได้หุ้ยสวยมากปากกาสวยมากปากกาชวาร็อฟกี้คือสวยมากอันนี้จะเอาไปเซ็นเอกสารต่างๆเป็นสีพิงค์แบบโรสโกลด์แบบวูบวับแบบนี้สวยมากขอบคุณมากเลยนะคะชอบมากชอบสีชมพูแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของที่เพื่อนลิลลี่ส่งมาให้นะคะคือเจ้าจิ๋วนะคะหรือว่าเฟนเพื่อนลิลลี่ที่ Work and Travel เหมือนกันนะคะเขาอยู่ขอนแก่นเขามางานลิลลี่ไม่ได้เขาก็เลยวาดรูปส่งมาให้ลิลลี่นะคะเป็นอันนี้เป็นรูปลิลลี่ตอนไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็
อันนี้นะคะเป็นรูปของนิกกี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนิกกี้เอามาใส่กล่องให้ลิลลี่นะคะนิกกี้ก็เป็นเพื่อนรักของลิลลี่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นรูปลิลลี่ก็มีตุ๊กตามูมินนะคะจากพี่อีฟี่เมคอัพคือน่ารักมากตุ๊กตามูมินคือน่ารักมากคือแบบลิลลี่จะชอบเรียกพี่อีฟี่ว่าแบบเป็นมูมินก็เลยซื้อมูมินมาให้เป็นแบบมูมินที่แบบใส่แบบชุดคุยอ่ะคือน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเป็นแบบ congratulation แล้วแบบพอเปิดกล่องมาพี่อีบอกว่าเฮลลี่จะชอบมากแน่แล้วตอนเปิดมาคือเฮลลี่กรี๊ดเลยอ่ะคือแบบเป็นตุ๊กตามูมินอ่ะคือไม่คิดว่าพี่อีจะซื้อตัวนี้ให้น่ารักมากขอบคุณนะคะแล้วก็มีรูปคู่กับพี่แป้งคิลาลิสตาด้วยนะคะก็คือแบบพี่แป้งอ่ะคิลาลิอ่ะก็คือแบบทำเป็นรูปแบบที่เป็นแบบลิลลี่รับปริญญาคู่กับพี่แป้งนะคะมาขยับมาถึงการเปิดกล่องพัสดุกันบ้างนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นกล่อง Fit to Sis นะคะก็จะแบบเป็นเมคอัพเซตใหญ่เลยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกับพวกแบบที่ทาตาทาแก้มทาปากอะไรอย่างงี้นะคะเป็นรูปแบบซองที่ขายในเซเว่นนะคะเดี๋ยวไว้ลิลลี่จะแกะเอามาลองเล่นดูนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล่องจาก convy.com ซึ่งพอเปิดมานะคะก็จะมีของข้างในดังต่อไปนี้เป็นหวีจาก convyบัตรส่วนลด50บาท Kilron Crystal Max Pond's White Beauty Tone Up Q Press Whitening Overnight Mask นะคะก็จริงๆน่าจะมีนูฟอร์มูล่าด้วยนะคะแต่คุณแม่อาจจะแกะไปใช้แล้วนะคะเพราะว่าที่ล้างหน้านูฟอร์มูล่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆอันนี้เป็นอีฟรอเชอร์นะคะเป็นแชมพูกล่องนี้นะคะจะเป็นกล่องคอนซีลเลอร์ของรันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกล่องคอนซีลเลอร์ต่างๆอันนี้ราคา249บาทนะคะจากน้องฉัตรนั่นเองนะคะก็รูปแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยค่อนข้างติดโทนเหลืองนิดนึงแล้วก็คิดว่าเกลี่ยค่อนข้างง่ายในระดับนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าปกปิดค่อนข้างดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ในลุคให้ดูนะคะกล่องนี้เป็นกล่องวิชชี่นะคะมาจากแบรนด์ L'Oreal นั่นเองก็คือเป็นเครือ L'Oreal นะคะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งจัดๆนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะหน้าตาข้างในเป็นแบบนี้อันนี้นะคะเป็น Sugar Plum นะคะ Fiber Eyelid นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ติดตา2ชั้นนั่นเองจ้าก็จะมีไซส์แบบ S นะคะแล้วก็มีไซส์ M นะคะแล้วก็กล่องนี้นะคะเป็นกล่อง Hello Eye Tape นะคะเป็นที่ติดตา2ชั้นเหมือนกันก็คือแบบเต็มไปหมดเลยนะคะมีเป็นแบบไซส์ L ไซส์ M ไซส์ XL อะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นลุคที่ลิลลี่ใช้ในตอนแต่งหน้ารับปริญญาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกาวติดตา2ชั้นที่ลิลลี่แบบใช้แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ระคายเคืองดีนะคะกล่องนี้เขาบอกว่ามาจากพินปังเอเจนซี่อ่ะจะมาแกะดูข้างในเป็นนี่เป็น I don't just wash I clay wash นะคะแล้วก็เป็น Lux อันนี้พรข้างในเป็นพรเต็มเลยนะคะก็เป็นครีมล้างหน้านะคะเป็นแบบสูตรโฟมล้างหน้าแบบเคลย์แบบนี้แล้วก็มีแบบทรีทเมนต์รูปแบบซองแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบสูตรไบรท์เทนนะคะอันนี้นะคะมาจากแบรนด์ For You Too นะคะจากพี่โบส่งมาหาน้องลิลลี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะกันซึ่งเรากลับมาคือแบบคนรีวิวกันไปเยอะแล้วอะก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงดีแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดสมมติลองใช้แล้วชอบจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้เป็นลิป For You Too นะคะซึ่งก็มีทั้งหมดเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 6 7 4นะคะซึ่งทางเราเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบหลายเศษเศษไม่ใช่เศษถีเศษถีเนี่ยมันคนรวยเนาะโอเคตอนนั้นจะชอบหลายเศษเศษสีเศษถีแล้วจะชอบหลายเศษสีเลยล่ะค่ะ You are mine นะคะเป็นสีแบบน่าจะเป็นสีโทนน้ำตาลจะลองให้ดูสักสีหนึ่งแซมเปิลซัมเปิลก็วิธีการใช้ก็เป็นแบบเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะลองทาคิ้วอ่ะเนื้อนุ่มมากอ่ะใช้แล้วเกาหลีสุดๆเนื้อดีอ่ะเดี๋ยวยังไงจะลองรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดอย่างอื่นกันก่อนแต่รู้สึกว่าโดยรวมน่าจะชอบอันนี้แน่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ลองอันนี้นี่ก็แฮปปี้มากๆค่ะ Paul and Joe นะคะ Paul Smooth Base นะคะอันนี้ดูแบบน่ารักมูมิ่งมากเป็นแบบไพรเมอร์นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นแบบฟาวเดชั่นนะคะสีที่ลิลลี่ได้มาเป็นเบอร์3นะคะ
นี่แพ็กเกจของเขาก็จะน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีถุงจากแบรนด์โซวาซูส่งมาด้วยนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ยูลี่รักมากๆนะคะก็อันแรกนะคะเป็นอันที่ยูลี่ใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นโซวาซูคอนเซนเทรตจินเซงแบบเซรั่มนะคะซึ่งอันนี้เนื้อของเขาก็แบบดีมากนะคะคือมีเป็นอะไรที่มีความดีแต่ว่าราคามันก็จะสูงนิดนึงนะคะประมาณแบบ 8,000 อะไรอย่างนี้ซึ่งก็แพงแต่ว่าคือมันใช้ดีมากคือใช้แล้วแบบไม่งอโบท็อกเลยอะบอกเลยคือใช้แล้วดีมากนี่นะคะพอใช้แล้วแบบเนื้อมันก็จะแบบเกลือกคืนเข้าไปกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็อันต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบรุ่นวอเตอร์นะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้นะคะคล้ายๆรุ่น First Care นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรุ่นแบบ Emulsion นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อครีมๆหน่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะในการที่จะทาเอาเสียได้เดี๋ยวเราจะทาคอเจ้านางที่ได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันนะคะว่าดีเหลือเกินก็เป็นประหลับแป้งแบบนี้นะคะเป็น UV Two Way Powder Foundation นะคะของเจ้านางซึ่งก็มีรุ่นแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบรุ่น Diamond Translucent Powder มันจะมีหลายเบอร์นะคะก็คือราคาเนี่ย399บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติซื้อ2ตลับขึ้นไปจะแถมฟรีแต้มฝุ่น1ตลับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ตามท็อปโลตัสกิฟต์แอนด์บอยต่างๆนะคะหรือว่าซื้อในเพจเจ้านางก็ได้นะส่งมาแล้วส่งอีกนะคะมีอีกอันนึงเป็นแบบไดมอนด์ทรานสลูเซนต์เหมือนกันนะคะก็คือได้ซ้ำกันนะคะยังไงอาจจะแจกนะคะเพราะว่าได้ซ้ำกันมา2อันนะคะก็ไปติดตามที่ Twitter หรือ Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าจะแจกทางไหนนะจ๊ะแบรนด์ Burstbee นี่เป็น Burstbee นะคะก็เป็นลิปมันที่ยูลี่ชอบใช้มาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยเด็กคือแบบใช้นับครั้งไม่ถ้วนคือแบบแบรนด์ไม่เคยส่งมาให้อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะปกติเนี่ยยูลี่ซื้อใช้เองตลอดเลยนะคะคือแบบใช้ดีมากเดี๋ยวลองแกะดูเชฟว่าข้างในเป็นยังไงอุ๊ยน่ารักมากเป็น2อันนะคะเป็นรุ่นโคโคนัทแอนด์แพร์นะคะแล้วก็รุ่นวานิลาบีนนะคะซึ่งลิปเบิร์สบีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้ดีมากๆเลยนะคะราคาแค่280บาทเท่านั้นอันก็คือไม่จำเป็นต้องแบบไปพรีออเดอร์อะไรแล้วนะคะก็คือซื้อที่ไทยก็ราคาแบบไม่ได้แพงมากด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นจากแบรนด์คิวเพรสนะคะอุ๊ยเป็นน้ำหอมเปิดออกมาก็จะเป็นแพ็กเกจน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะ Sweet Max เหมือนกันนะน่ารักมากๆขวดแบบดูดีมีระดับอะมีชาติตระกูลมากอะกลิ่นก็หอมแบบป่าๆหอมแบบไม้ๆแบรนด์ Donkey Milk Deep Cleansing Whip Foam นะคะก็เดี๋ยวจะลองแกะดูนะคะพอนี่เป็นโฟมแบบนี้เลยนะคะก็เป็น Deep Cleansing Foam นั่นเอง Q Press อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น3กลิ่นนี้เลยก็เป็นกลิ่นเมลอนนะคะ Rose แล้วก็ Peony นะคะก็เป็นโลชั่นนะคะขวดละประมาณ170กว่าบาทนะคะอันนี้นะคะเป็น Superstar Edition นี่อันนี้นะคะมาจากแบรนด์ Brush 2ซึ่งแบบอันนี้มีความหรูเลิศอลังการบานาไทยมากนะคะก็จะเป็นแบบกริตเตอร์แล้วก็แบบมีตรงด้ามๆจับนี่ก็เป็นกลิ่นแบบกริตเตอร์หมดเลยนะคะคือสีสวยมากจากแบรนด์ Q Press อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ Q Press แบบแป้งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งรุ่นแบบมิวนิธานะคะก็คือจะเป็นตลับแบบสีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งลิลลี่ก็ได้เอาไปลองใช้แล้วจะบอกว่ามันมีความดีงามไม่แพ้รุ่นสีม่วงที่ลิลลี่ชอบเลยไปตามใน IG ลิลลี่นวิยาก่อนบอกเลยว่าในสตอรี่ IG นะคะอัปเดตยิ่งกว่าจุดไข่ปลาคาเวียบางวันถ้าเบิร์ดจะไม่อัปเดตเนี่ยก็ไม่อัปเดตเลยแต่ว่าบางไหนที่อัปเดตนะคะก็อัปเดตรัวยิ่งกว่าไข่ปลาคาเวียอีกนะคะรับรองว่าแบบต้องกดกันจนมือสั่นนะคะก็คือฝึกตามด้วยนะคะนี่มาขายของมาขาย IG ตัวเองก็ได้นี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรนี่ คือแกะของเยอะจนเป็นบ้าไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องมาจากผลิตภัณฑ์ชิเซโดอันนี้เป็นชิเซโดกินซาโตเคียวก็จะเป็นสีแบบอายแชโดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบเนื้อพุดดิ้งอย่างเงี้ยมันดูดินุ่มอ่ะปุกปุยมากนะคะแต่อ๋อมันเป็นแบบที่ปัดแก้มก็ได้ที่ทาตาก็ได้เป็นได้หลายแบบเนื้อของเขาก็จะนุ่มๆเกลี่ยง่ายนะ
ก็จะเป็นสีทั้งหมดแบบนี้นะคะสีของเขามันก็จะเป็นโทนแบบออทัมออทัมอะไรอย่างนี้มาเป็นกล่องของ XOXO กันบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพีชนะคะลิปสติกแบบนี้ที่เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสักสีหนึ่งให้ดูแล้วกันก็จะเป็นแท่งกบเหลาแบบนี้แต่ว่าอยากรู้ว่ามันจะเหลายังไงมันไม่มีกบเหลาก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ข้อเสียของมันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเหลายังไงนะคะก็น่าจะต้องดึงหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วแหละยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะเหลาสียังไงเนื้อสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลแบบนิ่มๆเหมือนเป็นดินสออะแล้วก็เขียนง่ายด้วยนี่เป็นหัวใจพยายามจะว่าหัวใจแต่ว่ามีฝีมือไม่ถึงก็ได้ประมาณนี้สีสวยกันนะคะแล้วก็เนื้อสีค่อนข้างนุ่มนะคะก็จะเนื้อแห้งนิดหนึ่งก็คือจะไม่ชุ่มชื้นเท่าตัว 4U2 นะคะก็คือจะให้ฟิลที่เป็นแมตต์มากกว่าถ้าเป็น 4U2 เนี่ยมันจะมีฟิลแบบความกำมะหยี่มากกว่าค่ะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋านะคะสีฟ้าชมพูที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กเก๋มากเลยนะคะก็มากล่องจากอีจูดี้ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือนถังป๊อปคอร์นแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นฟองน้ำเต็มไปหมดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของจากอีจูดี้คือสงสัยเราหายไปนานสินะเขาเลยน่าจะแบบส่งรวบยอดมาให้เราทีเดียวอันนี้เป็นของ Coffee น่ารักมากอะลิปสติกเฮ้ยสีน่ารักมากเมื่อวานเห็นพี่บิงตี้ใช้แล้วแบบรู้สึกอยากใช้บ้านแต่กลับมาบ้านมาแล้วมันมีอันนี้อยากใช้สีนี้มากอะสีน่ารักมากเพราะว่าปกติลิลี่เป็นแฟนของตัวรุ่น Life is Sweet ที่เป็นรุ่นของแบบลิลลี่เมย์แม็กอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้คือแบบมีสีออกมาน่ารักมากๆอะมีหลายโทนสีมากอันนี้ก็น่ารักชอบสีโทนแบบนี้มากอะ่ะคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำสวอตลงให้ดูในไอจีแล้วกันเพราะว่ามันน่ารักมากมีที่ปัดแก้มเป็นแบบคุกกี้แบบนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นที่ปัดแก้มในตำนานที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นสีออกแนวแบบแดงๆคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่ลิลลี่ทายอยู่นะคะอันนี้น่ารักมากเป็นสีนูดๆแบบนี้หวานแหววหวานใสนะคะนี่สีแบบคล้ายๆเนกเก็ตเชอร์รี่เลยอะ่ะเฮ้ยคือสีน่ารักมากนี่เอาไปเป็นดูกันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไปแบทเทิลกันดูว่ามันจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้เป็นแบบนี่3แท่งนี้ก็คือเป็นสีจะแจ๋วนะคะเป็นแบบที่คอนทัวร์กับไฮไลท์นั่นเองตรงนี้นะคะเป็นกุ้งเกงลิงจากเนกกี้นะคะก็คือเอาไว้ใส่เวลาเดินทางได้นะคะก็สามารถเอาไปทิ้งได้เลยอันนี้เขามีสีใหม่เป็นสีเนื้อด้วยนะคะอันนี้เป็นสีแดงอุ๊ยลดสีอ่ะเนี่ย The Face Shop Echo Coca-Cola แพ็คเกจแบบน่ารักมากเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมานี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบคูชั่นโค้กออยล์คอนโทรลอยากเปิดออกมาแล้วแบบดีเทลอ่ะมีการใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นแบบสีแบบนี้อยากรู้ว่าเปิดมามันจะมีกลิ่นโค้กได้ไหมไม่มีอันนี้ก็จะเกินไปเนาะซาหน้านาซาเฮ้ยอันนี้ไม่กลิ่นโค้กอันนี้เป็นกลิ่นโคโค้อันนี้เป็นแบบสีแดงนะคะเนื้อของเขาก็ชัดตามสไตล์เดอะเฟซช็อปนั่นเองโค้กแบบลิปตินก็มีนะคะเป็นโค้กแบร์ลิปตินนี่เป็นเบอร์2นะคะเดี๋ยวจะลองแกะดูนี่อันนี้นะสีของเขาจะลองเทสให้ดูกันโอ้ยสีสวยสีอ่อนต่อโลกสีเบาๆใสๆนะคะดีมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็น number 1 Coke Grade นะคะนี่โอ้สีสันสดใสสวยงามมากๆดูสิก็จะเป็นกลิ่นแบบพวกไข่มุกเกาหลีอะไรแบบนี้นะทั้ง3กลิ่นนี้นะคะซุปเปอร์เบอร์รี่หอมมั้ยเนี่ยกลิ่นหอมเดี๋ยวลองทาดูกลิ่นหอมกลิ่นหอมอยู่ได้อยู่อันนี้นะคะเป็นชิเซโดกินซ่าโตเกียวเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มาร์กหน้าของเขานั่นเองทั้งหมด2ตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าเมคอัพด้วยนะคะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับที่ลี่ฮอลไปก็คือเป็นเจลรูปแบบคล้ายๆกันนะคะนี่อันนี้น่ารักมากก็คือเป็นแบบที่มาร์กหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้เป็น sleeping mask นั่นเองนะคะจาก Shiseido อันนี้เนี่ยเป็น peel off mask นะคะก็คือแบบพวกขจัดพวกขี้ใครหรือว่า dry skin อะไรต่างๆนะคะอันนี้นะคะเป็น reorganic นะคะเปิดออกมาก็หุ้ยน่ารักมาก
เป็นรูปลิลลี่เอ้ยมีรูปลิลลี่อยู่ตรงนี้คือน่ารักมากเป็นสำลีนั่นเองนะคะแบบออร์แกนิกตารินะคะเฮ้ยอยากได้สำลีอยู่พอดีคือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบสกินคอตตอนเลิฟยัวร์สกินนะคะก็คือเป็นแบบสามารถใช้ได้ทั้งเฟสนะคะแล้วก็บอดี้ได้ด้วยเป็นสบู่นั่นเองค่ะนี่อันนี้เป็นแบบเขียนว่าลิลลี่นาวิยานะคะคือเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดมากคือแบบน่ารักมากๆแบบปิ้นเป็นชื่อลิลลี่ออกมาด้วยอ่ะขอบคุณมากเลยอันนี้นะคะเป็นลาแมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหมอนจากลาแมนะคะเอ้ยคือแบบน่ารักมากๆเป็นแบบตัวครีมแบบนี้นะคะเอาไว้แบบหนุนนอนได้นะคะคือน่ารักมากเลยแล้วก็มี Wet n Wild อันนี้ด้วยค่ะเป็นฟาวเดชั่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบ Goodbye Photo Flashback นะคะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฟาวเดชั่นที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปนั่นเองนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จริงๆน่าจะส่งมาหลายสีอยู่แต่ว่าตอนนี้เหลือ2สีเฉยนะคะก็คือไม่รู้มันตกหล่นหายไปไหนนะแต่ว่าเป็นว่าตอนนี้ก็มีในครอบครองอยู่2สีนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นฮอลแกะกล่องนะคะที่แบบยังไม่ได้แกะของคนที่แบบเอาของมาให้ลิลลี่ในงานรับปริญญานะคะรวมไปถึงพวกของต่างๆนะคะที่เขาส่งมาให้ลิลลี่ในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยนะคะก็แบบถือโอกาสมาเปิดแบบย้อนหลังเลยนะคะตอนที่ลิลลี่ไม่อยู่ด้วยอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากจะให้ทำคลิปแบบเปิดกล่องซีรีส์ต่อๆไปนะคะก็คอมเมนต์มาบอกลิลลี่นะคะลิลลี่จะได้ทำต่อนะคะเพราะว่าต้องรวบรวมพลังงานมหาศาลมากจริงๆในการทำคลิปนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย